นุ่นศิรพันธ์เผยสถานะล่าสุดท็อปหลังแต่งไร้ทายาทสืบสกุลค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนชื่นชอบเพราะเป็นคู่ที่ไม่ได้หวือหวาแต่กลับดูน่ารักสำหรับคู่ของนุ่นศิรพันธ์และท็อปพิพัฒน์ที่แม้ในตอนนี้ทั้งคู่จะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้เองนุ่นและท็อปก็เคยเลิกรากันไปครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดเองนุ่นได้เล่าถึงตอนที่เลิกกับท็อปไปในครั้งนั้นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างมากและทุกวันนี้เองต้องยังขอบคุณสามีอยู่เลยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งนุ่นได้เล่าในรายการคุยกับอุ๋ยเอาไว้ว่าตอนนั้นเลิกกับท็อปไปนานไหมเลิกกันประมาณไม่ถึง3เดือนค่ะแต่เป็นช่วงเวลาที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนุ่นเป็นอย่างมากทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณท็อปอยู่เลยมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของนุ่นในตอนนั้นเขาบอกว่าเลิกนุ่นนุ่นนั้นเป็นคนจริงจังและทุ่มเทคบใครก็จะปักธงว่าคนนี้เราจะต้องแต่งงานเราต้องไปเต็มที่ไม่ได้เผื่อใจแล้วพอวันหนึ่งเลิกคือตอนที่เป็นแฟนกันเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้างจนสุดท้ายเขาเลือกที่จะบอกว่าไม่อยากไปต่อมันฝืนเป็นจิ๊กซอที่ไม่พอดีกันค่ะซึ่งในตอนนั้นนุ่นก็ช็อกไม่ได้เตรียมใจว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าในตอนนั้นเฮิร์ตหนักมากค่ะร้องไห้อกหักเหมือนไม่เคยอกหักมาก่อนแตกสลายข้างในนั้นแตกสลายจริงๆเลยนี่ไม่ใช่การอกหักครั้งแรกในชีวิตแต่มันหนักที่สุดมันแตกสลายเพราะว่าคนนี้ตั้งใจจะแต่งงานเป็นเอามากค่ะน้ำหนักลด5กิโลภายใน2อาทิตย์ในตอนนั้นเป็นหนักมากแต่ก็ต้องไปทำงานขายละครขับรถไป6โมงเช้าก็นั่งร้องไห้พอถึงกองก็เช็ดน้ำตาลงไปทำงานเลิกกอง4ทุ่มร้องไห้อีกในตอนนั้นชีวิตนรกมากค่ะแต่คนที่ทำให้ดีขึ้นในสเต็ปแรกก็คือแม่แม่นั้นไปถ่ายละครกับนุ่นเขาก็ปล่อยให้นุ่นเป็นแบบนี้แหละแม่ก็นั่งเป็นเพื่อนซึ่งก่อนหน้านี้เองแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรพอใกล้ถึงบ้านแม่ก็พูดว่าตั้งแต่แม่คลอดนุ่นมาแม่ไม่เคยทำให้นุ่นร้องไห้ขนาดนี้เลยนะเป็นประโยคที่ทำให้นุ่นนั้นสตันไปเลยค่ะบอกกับตัวเองว่าจะไม่ร้องไห้ให้ตาสว่างแม่คือให้ชีวิตแล้วนุ่นก็เอาชีวิตไปให้คนอื่นโอเคนุ่นจะไม่ร้องแล้วแล้ววันต่อมานุ่นก็แต่งโบฮีเมียนมาอยู่บ้านใช้ชีวิตให้สดชื่นสวยจากวันนั้นเหมือนแม่ตบหน้าแรงๆมันสะกิดใจนุ่นอย่างแรงเริ่มใช้ชีวิตเสพความสุขกับตัวเองและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ชมตัวเองว่าเก่งจริงๆในวันนี้ไม่ร้องไห้ก่อนหน้าที่แม่จะพูดคำนั้นนุ่นพยายามโทรหาพี่ท็อปอยากกลับไปเขาก็วางสายไม่คุยมันทรมานมากแต่วันที่แม่สะกิดนุ่นก็ปล่อยวางทุกอย่างและในวันนี้เองนุ่นสบายไม่รู้ว่าพี่ท็อปนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขากลับมาในวันที่เราเป็นปกติข้างในราบเรียบมากๆเรานั้นได้ตกผลึกตัวเองกำลังทบทวนตัวเองก่อนหน้านี้จะมีคำถามว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราซึ่งพอได้อยู่กับตัวเองก็รู้จริงๆว่าในความสัมพันธ์เราก็เป็นส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันเป็นพิษเห็นความผิดของตัวเองชัดพอเข้าใจตัวเองก็เริ่มเข้าใจพี่ท็อปถ้ามีคนแบบนี้อยู่ข้างๆก็คงเสียใจเหมือนกันเขาก็คงเสียใจและไม่อยากอยู่กับคนที่ทำให้เขานั้นเสียใจซึ่งมันเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจพี่ท็อปในวันที่พี่ท็อปกลับมาเราก็ไปดื่มกันวันที่พี่ท็อปเขากลับมาไม่รู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรแต่ในวันที่นุ่นไปหาเขาคืออยากไปขอโทษไม่ได้อยากไปเพื่อคืนดีเขาก็บอกว่าอยากมาขอโทษไม่ได้อยากจะมาคืนดีนะแค่อยากจะพูดก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกก็นั่งดื่มกันนั่งคุยกันเหมือนเพื่อนก็คือว่าพอกลับไปก็แยกย้ายกันไปแต่กลับเป็นว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มันรีเซ็ตใหม่ในตอนที่นุ่นคุยกับตัวเองก็รู้สึกนะว่าตัวเองก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็สมควรแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ามีความรักครั้งต่อไปอันนี้ไม่ใช่นะเพราะมันคือนิสัยที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับมาคุยกันเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่อยๆกลับมาคุยแบบรู้กันแต่นุ่นไม่ได้ถามว่ากลับมาคุยกันใหม่ไหมและไม่ได้กลัวว่ากลับไปคุยกันอีกครั้งจะเสียใจอีกกลับไปด้วยความพร้อมค่ะ